สวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA 2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงวิธีการสร้าง State View เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะนำ State View นะครับที่เราสร้างมาได้แล้วนะครับนำไปเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ MA 3D นะครับเพื่อให้เป็นภาพ Simulation นะครับเมื่อเรามีภาพ Simulation นี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะพีโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมล่วงหน้าก่อนไปถึงหน้างานจริงได้รวมทั้งเราสามารถจะทดลองสิ่งต่างๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเราก็จะเห็นภาพซิมูเลชันในซอฟต์แวร์ MA 3D แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะพูดถึงการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ Grand MA 2 on PC กับซอฟต์แวร์ MA 3D ก่อนนะครับซึ่งทั้ง2ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับจะใช้โปรโตคอล MA Net นะครับในการส่งสัญญาณแล้วก็เชื่อมต่อเข้าหากันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปตั้ง IP ของเราก่อนนะครับให้ทุกคนไปที่ Command Overlay นะครับจากนั้นไปที่ Setup นะครับแล้วก็ปิดหน้า Command Overlay ทิ้งไปนะครับต่อมาให้ไปที่หน้า MA Network Control นะครับเราก็จะพบหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเชื่อมต่อนะครับคือเราต้องตั้ง IP ก่อนนะครับการตั้ง IP มันจะขึ้นอยู่กับเราจะเชื่อมต่ออีกซอฟต์แวร์นะครับด้วยวิธีการไหนวันนี้เราจะแนะนำวิธีการที่ทั้งซอฟต์แวร์ Grand MA 2 on PC และซอฟต์แวร์ MA 3D นะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับแต่เราจะเปิดการทำงานทั้ง2ซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับเราควรไปที่ Station IP นะครับและควรกดเปลี่ยน IP ตรงนี้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่กดเปลี่ยน IP ได้เลยนะครับขอรอสักครู่นะครับเพราะว่าอย่างของผมนะครับยังไม่สามารถจะกดเปลี่ยน IP ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าเราได้สร้างเซสชันมาแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับวิธีการดูว่าเราสร้างเซสชันมาหรือเปล่านะครับให้ดูจาก3อย่างนะครับก็คือดูบรรทัดตรงนี้นะครับถ้ามีบรรทัดนี้ขึ้นมาอยู่นะครับแสดงว่าเรากำลังสร้างเซสชันอยู่นะครับอันที่2นะครับดูบริเวณด้านบนของหน้าจอ MA Network Control นะครับจะมีขึ้นว่า Master 1นะครับ Master มาจากคำว่าเราเป็นคนสร้างเซสชันนะครับส่วนเลข1ตรงนี้นะครับมาจากเซสชัน ID หรือว่าหมายเลขห้องนั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะสังเกตได้ว่าเราได้สร้างเซสชันมาแล้วหรือยังนะครับให้ดูที่รูปหัวใจตรงนี้นะครับหัวใจตอนนี้ของผมนะครับเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายความว่าเราเป็นมาสเตอร์หรือว่าเราได้สร้างเซสชันมาแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเราสร้างเซสชันมาแล้วนะครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยน IP ตรงเซสชัน IP ตรงนี้ได้นะครับวิธีการคือเราต้องปิดเซสชันก่อนนะครับให้กดที่ End Session นะครับสำหรับคนที่เปิด Session ไว้อยู่แล้วนะครับให้กดที่ End Session ก่อนนะครับมันก็จะถามเราว่าต้องการจะปิดห้องนี้ไหมแล้วก็ยุติการเชื่อมต่อของทุกๆอุปกรณ์นะครับให้เราตอบคำว่าโอเคนะครับพอตอบโอเคปั๊บให้เราสังเกตอยู่3อย่างนะครับอันที่1นะครับคือบรรทัดฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นช่องสำหรับ Session นะครับก็ได้ถูกลบไปแล้วนะครับส่วนที่2ด้านบนนะครับจากคำว่า Master 1นะครับก็ได้กลายเป็นคำว่า Stand Alone แล้วนะครับซึ่งแปลว่าซอฟต์แวร์ของเรานะครับไม่ได้เชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คกับอุปกรณ์อื่นนะครับต่อมาส่วนที่3นะครับรูปหัวใจนะครับตอนนี้หัวใจของผมนะครับกลายเป็นสีแดงแล้วก็มีเครื่องหมายประมาณว่าหัวใจแตกสลายนะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นนะครับจากนั้นนะครับที่ Station IP เราก็สามารถจะเปลี่ยน IP ได้แล้วนะครับให้เราคลิกเปลี่ยน IPคลิกลงมานะครับจะพบ IP ต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ในกรณีที่จะสื่อสารซอฟต์แวร์2ตัวนะครับภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับเราต้องใช้ IP ที่ชื่อว่า loopback นะครับ loopback จะชื่อ IP 127.0.0.1 นะครับ 127.0.0.1 นะครับ IP loopback หมายความว่าเราสามารถจะให้ซอฟต์แวร์2ตัวนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับสามารถสื่อสารกันเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายแลนหรือว่าพอร์ตแลนออกมาเลยนะครับในกรณีนี้ให้เราเลือก 127.0.0.1 นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเราต้องการจะต่ออุปกรณ์ของเรานะครับกับอุปกรณ์อื่นๆโดยใช้สายแลนนะครับผมแนะนำเป็น IP 192.168.x.y นะครับเลข x จะแทนด้วยเลขของห้องนะครับสมมติว่าผมมีอุปกรณ์ทั้งหมด2ตัวจะเชื่อมต่อด้วยกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็ต้องตั้ง IP เป็น 192.168 เหมือนกันนะครับส่วนเลข x ก็ต้องเหมือนกันนะครับซึ่งหมายความว่าต้องอยู่ในห้องเดียวกันนะครับส่วนเลข y อันท้ายสุดนะครับ2อุปกรณ์ต้องตั้งให้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเลข y เปรียบเสมือนชื่อของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นั่นเองนะครับถ้าเกิดชื่อซ้ำกันก็ทำงานไม่ได้นะครับ
ส่วน Subnet Mask นะครับก็คือ255 255 255 0นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับเผื่อใครจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับเราจะกลับมาใช้ IP 127.0.0.1 นะครับคลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รีสตาร์ทตัวซอฟต์แวร์ Grand Name A2 on PC แล้วนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับจะสังเกตว่า IP ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็น 192.168.1.1 อยู่นะครับให้เราทำการปิดซอฟต์แวร์ก่อนนะครับแล้วก็เซฟโชว์ไฟล์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโชว์ไฟล์เราหายเนาะแล้วก็เปิดซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่นะครับจากนั้นนะครับเปิด Command Overlay นะครับเปิดไปที่ Setup แล้วก็เปิดหน้าต่างหน้าเดิมนะครับคือ MA Network Control จะสังเกตว่า IP ตรงนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็น 127.0.0.1 แล้วนะครับตรงนี้นะครับประทัดตรงนี้คืออุปกรณ์ของเราเองนะครับแสดงว่า IP เราได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทำการสร้างห้องนะครับให้เราดูที่คำว่า Session ID Session Name แล้วก็ Session Password นะครับ Session ID หมายถึงอะไรนะครับSession ID หมายถึงว่าเราจะเปิดห้องหนึ่งนะครับให้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ทั้งสองนะครับได้คุยกันนะครับห้องนี้จะตั้งเป็นห้องเลขที่เท่าไหร่นะครับซึ่งยังไม่สำคัญนะครับว่าจะเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับสามารถตั้งตั้งแต่1ถึง31เลยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์นะครับในกรณีที่มีห้องอยู่แล้วนะครับในระบบเราต้องการจะเปิดห้องเพิ่มเป็นห้องหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนต่อมานะครับเป็น Session NameSession Name ก็เหมือนเป็นชื่อห้องธรรมดานะครับว่าเราจะให้ห้องนะครับชื่อว่าอะไรนะครับเผื่อคนอื่นต้องการที่จะเข้ามาเชื่อมต่อนะครับจะได้รู้ครับว่าห้องที่เราเปิดเนี่ยถูกต้องไหมนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อห้อง Session Name นะครับให้เป็นชื่อที่ผมเข้าใจง่ายแล้วก็หาเจอนะครับผมจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับว่าโดนะครับหรือจะเป็นชื่อของท่านผู้ชมก็ได้นะครับขอเป็นชื่อที่จำง่ายแล้วก็หาเจอเลยนะครับผมก็กด Enter นะครับก็จะเป็น ID ที่1นะครับชื่อโดส่วนพาสเวิร์ดนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับจากนั้นนะครับเราตั้งชื่อแล้วเราตั้ง ID แล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า create session นะครับเมื่อเรากด create session แล้วนะครับก็จะมีบรรทัดนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะบอกว่า ID ที่1ชื่อโดแล้วก็สัญญานะครับจะส่งออกไปใน IP 127.0.0.1ซึ่งก็คือ loopback นะครับไม่จำเป็นต้องต่อสายแลนอะไรนะครับเพราะว่าทั้ง2ซอฟต์แวร์อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะพับหน้าจอของซอฟต์แวร์ Grand Name A2 on PC ไปก่อนนะครับและผมก็จะเปิดซอฟต์แวร์ MA 3D ขึ้นมานะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับของซอฟต์แวร์ MA 3D นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราจะทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับให้เราไปที่หน้าต่างที่ชื่อว่าSession นะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับให้กดที่คำว่า View นะครับแล้วก็ลองสังเกตที่หน้าต่างที่ชื่อว่า Session Window ตรงนี้นะครับแล้วดูไอคอนข้างหน้าให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ลองหาดูนะครับอาจจะอยู่ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับลองดูนะครับอยู่ตรงไหนพอเราเจอหน้าต่าง Session แล้วนะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยน IP นะครับวิธีการเปลี่ยน IP ของ MA3D นะครับก็คือกดที่คำว่า Own IP Address ตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วจะมีคำว่า MA Net IP Address นะครับให้เราเลือก IP Address ของเราใหม่นะครับซึ่งเราควรจะเลือกเป็น 127.0.0.1 นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ส่งมาจากซอฟต์แวร์ Grand MA2 on PC นะครับก็ส่งมาที่ IP นี้นะครับ 127.0.0.1 นะครับแล้วก็ต้องเลือกช่องทางเดียวกันนะครับก็เลือกไปที่ 127.0.0.1 นะครับมันจะเขียนตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าเป็น loopback นะครับก็คลิกแล้วก็กดที่คำว่าโอเคนะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับว่า IP ตอนนี้ยังไม่เป็น 127.0.0.1 นะครับยังเป็นเลขอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเราต้องทำการเหมือนเดิมนะครับคือปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับเมื่อเราปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับสังเกตว่า IP ตอนนี้นะครับเป็น 127.0.0.1 แล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราทำถูกต้องทั้ง2โปรแกรมนะครับให้สังเกตดูบรรทัดในหน้าของเซสชันนะครับมีบรรทัดหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็คือเซสชันที่มันพบเจออยู่นะครับชื่อเซสชันชื่อว่าโดนะครับหรือว่าชื่อเซสชันที่ท่านผู้ชมตั้งชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เป็นเซสชัน ID นะครับที่จะบอกว่าเซสชันที่เราเพิ่งเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเซสชันหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์เวอร์ชันอะไรนะครับ
ซึ่งแสดงว่าข้อมูลจาก GRAN MA2 on PC นะครับได้ส่งมาถึงซอฟต์แวร์ MA3D แล้วนะครับก็ถือว่าเราสบายใจไปได้เปาะหนึ่งเนาะแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะคอนโทรลอะไรได้นะครับให้เรากลับไปที่ซอฟต์แวร์ GRAN MA2 on PC ก่อนนะครับถ้าเกิดบรรทัดเมื่อกี้ขึ้นที่ซอฟต์แวร์ MA3D นะครับแสดงว่าหน้าต่างนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับจากนั้นเราจะเพิ่มซอฟต์แวร์ MA3D เมื่อสักครู่นะครับเข้าไปในระบบ MA Network ของเราเองนะครับให้กดไปที่ MA Network Configuration นะครับกดเข้ามาก็จะเจอแถบข้างบนนะครับซึ่งจะบอกประเภทของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีทั้งบอร์ดนะครับมีทั้งอุปกรณ์ on PC นะครับให้เราเลือกไปที่อุปกรณ์ 3D นะครับเพราะเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ 3D นะครับคลิกไปที่ 3D นะครับก็จะเจอหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับให้เรากดที่คำว่า add present ตรงนี้นะครับ add present หมายถึงว่าอะไรนะครับ add present หมายถึงว่าตัวซอฟต์แวร์ GRAN MA2 on PC นะครับจะตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างนะครับที่ปรากฏอยู่ในระบบ MA Network ของเราตอนนี้นะครับและจากนั้นก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับเพื่อเราสามารถจะจัดการมันได้นะครับตอนนี้เรากด add present แล้วแล้วก็มีตารางขึ้นแล้วนะครับถ้าใครไม่ขึ้นแสดงว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับลองกลับไปเช็คที่ซอฟต์แวร์ GRAN MA2 on PC และ MA3D ดูนะครับถ้าของใครขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็น IP นะครับของอุปกรณ์นั้นก็คือ MA3D นะครับแล้วก็เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอย่าลืมนะครับว่าเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ GRAN MA2 on PC กับ MA3D นะครับต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับพอเช็ค2 อย่างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า Session Member นะครับโดยการคลิกขวานะครับ1ทีตรงช่องนี้นะครับคลิกขวาเสร็จแล้วปั๊บนะครับมันจะทำการโหลดข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับตัวแถบของอุปกรณ์นะครับจะกลายเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าซอฟต์แวร์ทั้ง2นะครับ GRAN MA2 on PC และ MA3D นะครับได้ทำการเชื่อมต่อเจอกันแล้วนะครับจากนั้นให้ปิดหน้านี้ไปนะครับจากนั้นก็ให้ปิดหน้าจอเซตอัพนะครับทิ้งไปนะครับแล้วก็พับหน้าจอของ GRAN MA2 on PC ลองไปดูที่ซอฟต์แวร์ MA3D นะครับถ้าใครทำถูกต้องนะครับจะเห็นเหมือนของผมนะครับในซอฟต์แวร์ MA3D นะครับเราจะสังเกตการเชื่อมต่อได้ในซอฟต์แวร์ MA3D นะครับโดยที่ดูที่หัวใจสีเขียวนะครับมันจะกระพริบอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าดูหัวใจตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเราเห็นหัวใจสีน้ำเงินแล้วนะครับสีน้ำเงินแปลว่ามาสเตอร์คือผู้สร้างห้องนะครับหรือผู้สร้างเซสชั่นสีเขียวหมายถึงว่าเป็นสเลฟนะครับหรือว่าในระบบเน็ตเวิร์กมันคือตัวที่ถูกผูกติดกับมาสเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับคือได้รับการเชื่อมต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับอันนี้คือหัวใจ3สีของระบบ MA Network นะครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ GRAN MA2 on PC กับ MA3D นะครับในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงซอฟต์แวร์ MA3D นะครับว่าซอฟต์แวร์ MA3D เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าเราสามารถจะปรับแต่งหรือว่าเพิ่มเติมอุปกรณ์อะไรนะครับในMA3D ได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับ